家好，我是德梦，我从越南来台湾已经八年了。今天要跟大家分享一款跟黑糖有关的饮料。你们知道吗？这几年在越南，黑糖非常的流行，饮料店常常都是大排长龙。来台湾之后，就发现黑糖生姜柠檬茶真的非常好喝。那我们今天一起来动手制作看吧。OK， 现在我们材料已经准备好了，那接下来我们来泡一杯好喝的黑糖生姜柠檬茶。好，首先呢，柠檬我们先加三片，生姜的话呢，大概也是加三片，黑糖的部分大概也是加一汤匙的量，记得要泡五分钟，那真的温温的喝，效果会更好。สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับห้องเรียนภาษาจีนกันอีกครั้งเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้ได้ดูวิธีการทำน้ำขิงสดมะนาวน้ำตาลชายแดงกันไปแล้วทีนี้เรามาดูคำศัพท์และตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับบทนี้กันค่ะคำศัพท์คำที่หนึ่งให้ถังน้ำตาลชายแดงให้ถังน้ำตาลชายแดงให้ถังน้ำตาลชายแดงคำศัพท์คำที่สองหนวนหัวอบอุ่นหนวนหัวอบอุ่นหนวนหัวอบอุ่นคำศัพท์คำที่สามอินเลี่ยวเครื่องดื่มอินเลี่ยวเครื่องดื่มอินเลี่ยวเครื่องดื่มทีนี้เรามาต่อกันด้วยตัวอย่างประโยคกันค่ะประโยคที่หนึ่งให้ถังเซิงเจียงหนิงหมงชาจี้หนวนเซินอิวเจียนขังน้ำขิงสดมะนาวน้ำตาลทรายแดงทั้งอุ่นกายทั้งสุขภาพดีให้ถังเซิงเจียงหนิงหมงชาจี้หนวนเซินอิวเจียนขังน้ำขิงสดมะนาวน้ำตาลทรายแดงทั้งอุ่นกายทั้งสุขภาพดีประโยคที่สอง越南年轻人爱喝黑糖珍珠鲜奶วัยรุ่นชาวเวียดนามชอบดื่มชานมไข่มุกน้ำตาลทรายแดงนมสดมาก越南年轻人爱喝黑糖珍珠鲜奶วัยรุ่นชาวเวียดนามชอบดื่มชานมไข่มุกน้ำตาลทรายแดงนมสดมากโอเคค่ะห้องเรียนภาษาจีนของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย黑糖生姜柠檬茶需要的材料简单，制作的流程也不复杂，只要准备柠檬切片、生姜切片、适量的黑糖跟温水，